Hey! Hello, what's up? ได้ยินเสียงผมไหมครับ Can you guys hear me? โอเค Sup everybody? Do you miss me? รู้สึกเหมือนหายหน้าหายตากันไม่นานคิดถึงไหมฮะก็ช่วงนี้พวกผมกำลังทำงานกันอยู่นะครับผมหายหน้าหายตาไปเพื่อความตื่นเต้นนะฮะไม่ต้องคิดมากนะครับทำงานจริงทำงานจริงทำงานจริงครับผม ทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับดีมากฮะเสียงไม่แปลกครับผมคือตอนนี้ผมตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงลำโพงนะครับแล้วไมค์มันอะโดนทับอยู่เลยแบบเสียงแปลกๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะลองขยับดูแต่ว่ามุมมันจะตกไปเลยครับโอเคฮะยังไม่ได้กินครับผมเพิ่งไปฟิตเนสมาเลยไม่ได้ทานข้าวนะครับเพิ่งฟิตเนสแล้วก็กลับมาไลฟ์แล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปทำงานต่อนะครับผมโดยมาไลฟ์ให้หาคิดถึงก่อนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเห็นมีคนคอมเมนต์หลายๆครั้งที่ไลฟ์นะครับว่าพี่เช่คะแนะนำกล้องสำหรับคนอยากลองเล่นกล้องฟิล์มให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมทำไมทุกคนน้องๆทุกคนที่แอบดูอยู่นะคุณไม่มีสิทธิ์โดดเรียนนะครับลองครูได้ยินแล้วก็ด่านะครับผมใจเย็นนะครับทุกคนไลฟ์มาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วผมทักทายทุกคนหน่อยนี่ก่อนอ๋อกำลังจะพักเที่ยงพอดีเลยอ๋อผมไลฟ์ตอนเที่ยงนี่พอดีเด้เลยฮะคือเวลาว่างผมนะครับตอนนี้ผมก็ฟิตเนสนะครับซ้อมแล้วก็ซ้อมเปียโนนะผมอย่างที่บอกไปแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือถ่ายภาพนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายละนานๆถ่ายทีเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับไปออกไปที่เดิมๆเลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายบ้างแต่ว่าผมเห็นหลายๆคนนะครับผมเรียกว่าให้ผมแนะนำกล้องฟิล์มสำหรับมือใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปกล้องฟิล์มนะครับค่อนข้างยากที่จะแนะนำกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มจากเบสิกฟันดัมเมนทัลกันก่อนไหมฮะมีใครอยากรู้เรื่องกล้องฟิล์มไหมครับหรือว่าเราอยากจะพูดคุยกันฮะI haven't eaten lunch yet. I just went to fitness and went to the gym in the morning and then I come back home to life. แสดงมีคนอยากรู้ใช่ไหมครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องกล้องฟิล์มกันนะครับผม Okay, for international fans, we will talk about film cameras and you know the basic of film camera today because many people wanted to know if you want to start playing film camera,Which one should you play first? Which one should you shoot with first? Hola Mexico. I can't play that company. It's so hard. I'm playing this one. Love Sorrow. The Rachmaninoff arrangement. Okay, นะครับผมเข้าใจครับแต่ผมจะไม่เปลี่ยนมุมนะครับผมรอทำทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนมุมนะครับมุมเนี่ยนะครับไม่ค่อยเห็นหน้าเนี่ยครับผมชอบอันนะฮะWhat analog camera do you use? I recently bought this one. Wait, it's not a film camera, but then it's this one.
Have you guys seen this? It's Polaroid. ตอนนี้กำลังเห่อตัวนี้อยู่นะครับผมเคยเห็นไหมฮะเป็นกล้องโพลารอยด์นะครับซึ่งตัวนี้จะมีความเวิร์กเหมือนกล้องฟิล์มอยู่คือตัวเนี้ยมันเรียกว่า single lens reflex นะครับผมเอ้ยผมน่าจะเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเรื่องอื่นก่อนเนี่ยโอเคเราจะมาพูดค่อยๆพูดทีละตัวพูดค่อยๆพูดทีละตัวนะครับคือหลักการใช้ฟิล์มเนี่ยหรือว่ากล้องทั่วไปนะครับผมใครผมถ้าเกิดผมพูดไปทางไหนก็สามารถ correct ผมได้นะครับผมสามารถ correct ผมได้นะฮะผมไม่ใช่โปรแต่ว่าแบบผมก็ศึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับผม ISO speed shutter แล้วก็ F นะครับผม3อย่างนี้คืออะไรนะครับ3อย่างนี้คือในการถ่ายรูป1ครั้งเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึง3อย่างนี้นะครับ ISO คือสำหรับฟิล์มนะครับผม ISO 1ม้วนเนี่ยมันจะเซตไว้สมมุติว่า ISO 100 ISO 160นะ ISO 160 ISO 400 800หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยฟิล์ม1ม้วนจะถูกเซตไว้แล้วว่าฟิล์มม้วนเนี่ย ISO เท่าไหร่ ISO หมายความว่าความไวต่อแสงของฟิล์มนั้นๆ นะครับผม ISO ยิ่งเลขน้อยคือความไวแสงน้อยนะครับหมายความว่าเอาไว้ถ่ายที่แสงสว่างคุณเคยอาจจะเคยได้ยินว่าในที่มืดให้ตั้ง ISO เลขเยอะๆใช่ไหมถ้าเกิดเป็นกล้องดิจิตอลถ้าเกิดกล้องฟิล์มใช้แบบ800หรือว่า800พุชเป็น 1,600 อะไรอย่างนี้เพราะว่ายิ่งเลขเยอะยิ่งไวต่อแสงหมายความว่าก็คือไวต่อแสงครับผมดูกันทำไมเราถึงใช้ ISO 100ในการ160ในการถ่ายแสงเวลาพระอาทิตย์เยอะๆหรือว่าแสงตอนเที่ยงเพราะว่ามันไวต่อแสงน้อยยิ่งแสงเยอะเวลาฟิล์มโดนโยนแสงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะรับแสงมาเหมือนจะพอดีแต่ว่าปัจจัยของ ISO หลักอะมันต้องถูกกระทบด้วย speed shutter แล้วก็ F ด้วยนะครับผมซึ่งพี่เปิดคอร์สเหรอคะเปิดคอร์สนะครับผมเปิดคอร์สนะฮะครับผม Te amo Mexico Hola โอเคครับผมจะมา demonstrate ด้วยกล้องตัวนี้นะครับผมเป็นกล้องฟิล์มที่ใครเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมไม่แนะนำตัวนี้นะเพราะว่ามันลำบากแล้วมันยากค่อนข้างยากนะครับแต่ผมจะอธิบายก่อนนะครับผม so for the fundamental of using analog films we have basically three things to think about first is ISO second is speed shutter and third is F so I will try to talk in two languages for you guys okay เรามาเริ่มที่ภาษาไทยกันก่อนนะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่ตัวเลนส์กันก่อน F นะครับผม F คือรูรับแสงนะครับหมายความว่าอะไรนะครับผมจะถอดกล้องตัวนี้ออกมาให้ทุกคนดูนะครับโอเคกล้องอนาล็อกส่วนมากนะครับผมมันจะเป็นเลนส์โฟกัสอย่างนี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับผมเป็น F เป็นกล้องหมุนนี่ใช่ไหมตัวนี้คือตัวโฟกัสตัวนี้คือรูรับแสงเห็นไหมฮะดูข้างในนะครับเห็นที่มันหมุนใช่ไหมCan you guys see this? So we're gonna start with the F first on the lens. The first we talk about the ISO, right?Then we gotta talk about F second. Oh, I forgot to translate. ISO. ใครทำซับผมขอโทษด้วยนะครับผมโอเค for the fundamental film camera, analog camera versus ISO on the film. What is ISO? ISO is, I don't know, react, how this film reactive to the sunlight or the light in general. If the number is low, meaning thatIt react less to the light, and if the number is high, it react more to the light. Okay, I will try to translate it. So if you guys play analog film, there will be like ISO 160, ISO 400, ISO 800, right? The film, if we
take it in sunlight, like around here, we probably use, no, something like 160 ISO because it reacts less to the light. More light, less reaction to the film, meaning that it will be balanced. But then, it depends on the other two fundamental things too. The F and the speed shutter. We're gonna move on to the speed shutter. Okay. Okay, I'm sorry if I explained it not good enough for you guys. If I say something wrong, you can correct me, right? Okay. เราจะมาเริ่มที่เราจะมาเริ่มที่ F กันต่อนะครับถ้าเกิดใครสังเกตนะฮะนี่คือเลนส์นะครับผมยิ่งผมหมุนอยู่นะเห็นรูมันเล็กลงไหมครับรูมันเล็กลงนะฮะเห็นไหมฮะก็คือกล้องเลนส์หลายตัวเนี่ยความแคบของรูจะไม่เท่ากันนะครับผมตัวเนี้ยแคบสุดคือ 2.8 นะครับผม 2.8 นะ 2.8 ครับผมซึ่งเราจะงงกันนิดนึงสมมุติว่าเราบอกว่ากล้องนี้ 2.8 เลขมันน้อยนะครับแต่ว่า 2.8 เนี่ยคือความกว้างนะครับผมนี่ฮะเห็นไหม 2.8 คือกว้างสุด22คือแคบสุดนะครับผมมันจะค่อนข้างคอนทราสต์กันนิดนึงโอเคความกว้างความแคบนะครับผมต่างกันอย่างไรนะครับก็คือมันคือการที่ทำให้แสงเนี่ยเข้ามาใส่ฟิล์มของเรามากหรือน้อยนะฮะโอเค so if you guys see closely right it's mirrored but then can focus the f 2.8 meaning thatthe hole will be wide and if the f is 22 can focus please 22 it will be small what is the f do for us basically it lets the light into our film but there's more than that okay ความแคบหรือความกว้างนะครับผมมันส่งผลต่อการโฟกัสด้วยนะครับการโฟกัสของกล้องเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเห็นรูปที่มันเป็นแบบว่าที่ในกล้องโทรศัพท์มีกันก็คือการถ่ายแล้วหลังเบลอหน้าชัดนะครับผมหรือว่าเห็นรูปจากคนถ่ายรูปหลายคนถ่ายสวยๆมาจะเป็นหลังเบลอหน้าชัดหลายๆอย่างนะครับผมก็จะเห็นว่าเขาถ่ายด้วยf ที่มันค่อนข้างกว้างนะครับหรือว่า f 2ขึ้นไปนะครับผมยิ่งกว้างโฟกัสมันยิ่งตื้นนะครับหมายความว่าสมมุติว่าเดี๋ยวนะฮะโอเคสมมุติว่าผมมีแบ็คกราวด์นะครับผมเป็นกล้องฟิล์มตัวนี้แล้วแบ็คกราวด์นี่คือแบ็คกราวด์นะครับผมนี่คือคนนะฮะก็คือยิ่ง f กว้างเนี่ยbackground ข้างหน้าจะชัดข้างหลังมันจะเบลอนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็น f แคบนะครับแบบ f แคบๆเลยสมมุติว่ารูแคบๆนะครับแสงสว่างมากเราจะเห็นอันนี้กับอันเนี้ยชัดเท่ากันนะครับผมก็คือความกว้างหรือความแคบของ f มีส่งผลต่อการโฟกัสด้วยนะครับผมนะอ๋อผมลืมคำออกแล้วยิ่งแคบนะครับผมเราจะเอ้ยยิ่งกว้างเราจะเห็นโบเก้เยอะเคยเห็นโบเก้ใช่ไหมที่ผมแบบสมมติว่าเห็นผมเห็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตัวผมชัดข้างหลังที่เป็นไฟแบบเป็นดวงนั่นเรียกว่าโบเก้นะครับผม for intention of fans next is f right so basically f does two things first is how much light you want to go into your film and another one isHow much do you want to compose your photo? If you let a wide f, you will have a lot of bokeh or a shallow depth of field. เรียกงั้นถูกป่ะ shallow depth of field ก็คือ your focus will be shallow, right? But if your f is small, you let a lot of light, you let less light in.Your focus will be, you be have a lot of depth. You will see this one and this one instead of only one in the front. สุดท้ายนะครับผมเราจะพูดถึง speed shutter นะฮะ speed shutter
4 shutter คืออะไรนะครับผม4 shutter คืออ่ะเดี๋ยวผมจะ demonstrate ให้ดูนะครับมีใครเห็นม่านชัตเตอร์ข้างในนี้ใช่ไหมฮะเห็นม่านชัตเตอร์ข้างในนี้ใช่ไหมครับเห็นเนาะโอเคเราจะมาเริ่มที่speed shutter ปกติที่เราใช้กันนะครับผมเวลาเราถ่ายคนเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยผมส่วนมากผมจะใช้125นะครับเพราะว่าเวลาคนขยับอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้นะครับผมเห็นไหมครับเร็วนะครับ this is speed shutter 125 so speed shutter will be like this 125/1 meaning that 125 picks in 1 second it will be divided like that นะครับผมก็คือ speed shutter นะครับในการดูก็คือมันจะเป็นแบ่งเป็นเลขเลขเห็นไหม60 125 500 210อะไรอย่างเงี้ยมันจะหมายความว่าใน1วิสามารถถ่ายได้กี่รูปนะครับผมมันจะเป็นเรียกว่าเป็นเกณฑ์ว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมนะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นถ้าเกิดผมสื่อสารมาถูกก็ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโอเคครับผมspeed shutter นะครับเวลาถ่ายคนหรือว่าเวลาเราถ่ายคนวิ่งอะไรเงี้ยเราใช้ให้มัน125ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นคนที่แบบเป็นภาพเบลอหมายความว่าสมมติผมขยับอย่างนี้นะฮะผมขยับอย่างนี้นะครับถ้าเกิดspeed shutter 125ขึ้นไปนะครับจะเห็นเป็นภาพผมแบบหยุดอย่างนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิด speed shutter 30จะเห็นภาพผมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับผมสอนดูเรื่องไหมฮะดูเรื่องไหมครับ God for international fans speed shutter is like how still do you wantyour photograph to be. That's not the correct explanation, but it's a simplified one. Basically, right? The more a number, the faster it will be. If I want to take a picture like this while dancing, right? If I use speed shutter 500 per second, you cannot see it.Because the camera shutter cannot take it. But then, if I dance like this, you use speed shutter 500 per seconds and up, like 1,000 or 2,000, you will see my picture like this, staying still while I'm dancing. But if you use low number, for example, 30 speed shutter, 30 per seconds, like this, you see it moves, right? It's slow.If you take this picture while I'm dancing, you'll see me like this. My pan will be blurred because the shutter cannot take as fast as my body moves. Okay, up. That is basically the fundamental things about film camera. I will not go into deep because it would be too complicated.To explain, but if you guys want to try analog camera, I recommend it because you use a lot of time. You know, how can I explain this? When you want to take one picture, you want to keep it a lot of time, more time to think, more time to compose, more time to calculate your lighting. You use a lot of your imagination to think about what you want your photo to be. ครับผมโอเคครับก็สำหรับที่ผมพูดไปนะครับจะเป็นเบสิกแบบเบสิกมากๆนะครับเล็กๆน้อยๆไม่ได้เจาะลึกมากเกินไปเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะลึกเกินไปแล้วมันจะนานกว่านี้นะครับผมคือผมวันนี้ผมไม่สามารถมาไลฟ์ได้นานมากเพราะว่าผมจะต้องไปทำงานต่อนะครับแต่ว่าอยากมาทักทายกันและเห็นทุกคนถามเรื่องกล้องฟิล์มเยอะผมเลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้นะครับผมนี่คือเบสิกของการใช้กล้องนะครับผมกล้องฟิล์มหรือว่ากล้องต่างๆนะครับผมกล้องฟิล์มอนาล็อกทุกตัวส่วนมากจะเป็นโฟกัสหมุนมือหรือว่าเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับซึ่งมันจะมีตัวออโต้ด้วยแหละก็คือโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องการแนะนำกล้องผมจะมาแนะนำตัวไหนดีนะคือมันต้องแล้วแต่ว่าไอโอเคผมเห็นคอมเมนต์บางคนแล้วครับคอมแพคอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ผมจะมาเริ่มด้วยตัว range finder ก่อนเลยแล้วกันโอเค so we will talk about film analog camera next right recommendation from me we will talk about first the range finder camera what is range finder นำมาถึง1ล้านหัวใจแล้วขอบคุณมากๆนะคนขอให้วันนี้ทุกคนได้เรียนรู้ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับดื่มน้ำนะครับ stay hydrated นะครับโอเคนะฮะกล้อง range finder คืออะไรนะครับ range finder คือเดี๋ยวผมไปดูหน้าตาใหม่ range finder คืออย่างนี้นะครับเราจะมีตัวเนี้ย eyepiece หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับมันเรียกว่า range finder เนี่ยนะครับก็คือตัวที่เราส่องนะฮะส่องปุ๊บแล้วเราจะเห็นทะลุจากหน้าต่างนี้นะครับ so range finder isYou see, this is the example camera of rangefinder. It's a screw-mount camera. You can see the window here, right? If I look through here, I will see exactly what this window showed me, but not exactly what the lens showed me. เข้าใจไหมครับก็คือ rangefinder เนี่ยเราจะเห็นตามหน้าต่างนี้นะครับแต่เราไม่ได้เห็นตามที่เลนนี้เห็นนะครับผมก็คือเราถ่ายนี้เราเห็นเราคอมโพสทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยรูปมันจะขยับนิดหน่อยเพราะว่าเลนส์มันไม่ตรงกับไอตัว range finder นี้นะฮะมันจะเกิด parallax effect ได้นะครับก็คือแบบมันไม่ตรงกันนะครับแล้วแต่คนถนัดซึ่ง range finder ที่สำคัญเนี่ยคือนะฮะมันจะมีหน้าต่างนี้ใช่ไหม flow I'll be you know I'll zoom in for you guys using my finger this window here right you see this window here if I look throughThe piece here, you see a small rangefinder patch inside. การใช้ range finder นะครับผมก็คือการที่เราหมุนโฟกัสนะครับนี่คือตัวโฟกัสนะครับแล้วตัว rangefinder patch ข้างในตรงกลางนะครับผมมันจะมีรูซ้อนอยู่อย่างนี้นะ rangefinder patch ก็คือรูปมันจะไม่ชัดแต่แล้วก็เราหมุนโฟกัสให้มันถูก range ถูกที่ถูกทางเนี่ยมันจะมาซ้อนกันให้รูปมันซ้อนกันแล้วรูปนั้นอ่ะมันจะ in focus นะครับผมเข้าใจนะฮะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับผมโอเค so inside the rangefinder there'll be a small rangefinder patch and you have to focus it through the lens and then the rangefinder patch will move alongside with your lens you have to focus it until the photo inside matches each other on top of each other and your photo will beYour photo will be in focus นะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือ range finder นะครับตัวต่อไปคือ SLR นะครับผม SLR หมายความว่า single lens reflex นะครับผม single lens reflex คืออะไรเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับผม range finder คือเรามองผ่านอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราถ่ายจากกล้องsingle lens reflex คือเรามองจากตรงนี้นะแต่ว่า reflex อ่ะมันมาจากเลนส์โดยตรงนะครับผมโอเค next is ขอโทษนะครับผมเพิ่งดื่มน้ำมา next is single lens reflex or SLR for another analog camera what is SLR SLR is you know as I said earlier rightthe rangefinder is when we look through here we see through here oh sorry we look through here right we see through here but we take the camera through here take a picture through here but for SLR is we look through here we see the picture through here we take a picture through here meaning that you will get what you seeนะครับผม the composition นะครับ use แบบมันจะถ่ายตรงกันเด๊ะๆเลยนะครับผมตัวอย่างของ SLR ผมมีตัวหนึ่งก็คือตัว Polaroid ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เป็น SLR นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะมันเห็นปะไม่เห็นเหรอ you can see here, right so SLR is single lens reflex rightI see through the eyepiece here. Okay. Wait.
I focus through here. I see what I focus. And I compose a picture through here. So I will see exactly everything through this lens. Unlike rangefinder where I see everything through this window here, not the lens. เข้าใจไหมครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับซึ่ง SLR มันก็ใช้ในกล้องปัจจุบันนะครับกล้องตัวใหญ่หรือว่าเรียกว่า DSLR นะครับผมหรือว่า Digital Single Lens Reflex นะครับแต่ว่า element ของ SLR ไอ้ DSLR มันคือมันจะมีความใส่เทคโนโลยีเข้าไปใน eyepiece ด้วยนะครับว่าเราจะเห็นแบบ speed shutter ISO แล้วมันคำนวณให้เป็นตัวโฟกัสแบบจุดๆๆๆๆๆเวลาเรากดโฟกัสนะครับผมถ้าเกิดใครเคยใช้นะครับคราวนี้แล้วมันก็จะมีตัว compact ด้วย compact camera ไม่ต้องโชว์ก็ได้ผมว่าCompact เป็นตัวที่ผมว่าทุกคนที่เริ่มใช้นะครับผมจะน่าจะชอบกันเดี๋ยวผมมาเมื่อผมไปเอา I will go get my point and shoot camera first I'll be back โอเคครับเพื่อความเห็นภาพนะครับผมกล้อง point and shoot หรือว่าคอมแพกนะผมก็คือเป็นกล้องที่เริ่มเหนือจากเมคานิซึมหรือว่าอนาล็อกขึ้นมาแล้วก็คือเพราะว่ายิ่งปีมันมาเรื่อยๆใช่ไหมก่อนที่มันจะเป็นกล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องคอมแพกธรรมดาเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นกล้องตัวอย่างนี้นะผมหมายความว่าเราเปิดแล้วเรากดโฟกัสเราถ่ายได้เลยนะครับผมซึ่งมันจะสะดวกต่อการที่ว่า1มันเล็กมากนะผมมันเล็กมากๆนะฮะแล้วก็มันง่ายต่อการพกพามันง่ายต่อการถ่ายรูปนะครับผม so the compact film is easy for you guys to start with because you can just it is small it is light it is pocketable and you can just take it anywhere and shoot it calculates everything for youYour ISO, it sets automatically, it has flash, you can set the F, speed shutter, it'll do everything for you guys. Autofocus, everything. You don't have to, you know, have the pain and use rangefinder or SLR. But then, it is different still. I cannot explain it to you guys. มีใครมีคำถามอะไรไหมครับสำหรับถ้าเกิดผมแนะนำนะครับผมว่าถ้าเกิดจะให้แนะนำผมว่าเราควรเริ่มที่อะไรง่ายๆก่อนแต่ว่าผมส่วนตัวผมเริ่มที่ตัวค่อนข้างจะกึ่งนะของผมเป็นตัวที่สามารถปรับ F ได้แต่ว่า Speed Shutter มันจะปรับไปให้อัตโนมัตินะครับผมหมายความว่าจะเป็นโหมดอะไรนะจำชื่อโหมดไม่ได้F Priority นะครับผมก็คือเราตั้งแค่ F แล้วมันตั้ง Speed Shutter ให้แต่ผมไม่ชอบอย่างนั้นผมชอบแบบแมนนวลมากกว่าสำหรับใครที่เริ่มเล่นนะผมไม่แนะนำหนึ่งคือไม่แนะนำตัวนี้นะครับผมตัวนี้เรียกว่า screw mount camera นะครับเป็นกล้องไม่แพงนะครับแต่ว่ามันใช้ยากนะครับหมายความว่ามันไม่มีม
ันไม่มีแฟลชให้ไอ้ตัวฮอตชูข้างบนนะผมไม่สามารถใส่แฟลชได้มันต้องเป็นแฟลชที่แบบต่อสายนี้เข้าแล้วก็ต้องเป็นไฟนะครับกดแล้วแบบไฟมันช่องใช้แล้วทิ้งนะฮะสมัยก่อนเลยครับไม่แนะนำสองคือตัวสปีชัตเตอร์ไม่ยืดหยุ่นนะครับผมอันนี้สูงสุดคือ105คือ500แต่กล้องสมัยนี้คือขึ้นไป 2,000 ได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดผมแนะนำตัวที่ลองไปหาดูนะครับตัวที่1คือมีตัววัดแสงในตัววัดแสงหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อที่วัดแสงแยกมาติดข้างบนแล้วก็วัดแสงแบบต้องหมุนวัดแสงตรงนี้ก่อนครับผมแล้วค่อยไปหมุนในกล้องในตัวหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ต้องซื้อตัววัดแสงแบบที่มันถือมาควรจะต้องเป็นตัวที่มีวัดแสงหรือไม่มีก็ได้มันใช้โทรศัพท์ได้นะครับแต่ว่าตัว speed shutter เนี่ยผมแนะนำว่าต้องเป็น speed shutter แบบใหม่นะครับผมหมายความว่ามันจะมีเลขใหม่กับเลขเก่าเลขที่เป็นมาตรฐานของสงครามโลกแล้วก็เลขที่มันมาตรฐานของณตอนนี้ณปัจจุบันนะครับผมนอกนั้นผมแนะนำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันต้องลองเองการเล่นกล้องฟิล์มหรือว่าการเล่นกล้องหลายๆอย่างนะครับผมมันต้องลองมันต้องลองเองถึงจะรู้ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบนะครับผมนั่นแหละครับเราหมดกับขั้นตอน เราหมดการสอนนะครับผม today I will end my lesson hereเรามาพูดเล่นกันต่อเรามีเวลาอีกประมาณ5นาทีในการคุยนะครับผมก่อนที่ผมจะต้องจุลีออกไปข้างนอกนะฮะเซลฟี่ใช้เลนอะไรดีคะเซลฟี่ถือกล้องเซลฟี่เหรอครับเซลฟี่ไม่ใช่โทรศัพท์แล้วครับผม แล้วแต่ว่าเราอยากได้รูปยังไงอ่ะเราใช้กล้องรุ่นไหนนะครับ So I have about 5 minutes left you guys can askAny questions to me, I will try to answer. I have a lot of Arab fans. Hello. How are you guys? Elgo 35, Elgo 35ก็ดีนะครับ Elgo 35เป็นกล้องที่แต่ว่าส่วนตัวผมอะชอบนะแต่ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้เลนมันฟิกอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิด40มิลลิเมตรไม่ก็45มิลลิเมตรน่าจะ40มิลลิเมตรนะคือผมเป็นคนชอบถ่าย35แล้วไอ้ที่โทร35ที่มีกึ่งออโต้ต้องใช้ถ่านนะครับผมขี้เกียจเปลี่ยนถ่านคือแบบถ่านหมดแล้วมันจะความยืดหยุ่นในการใช้มันน้อยลงนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ You're so good in English bilingual queen thank you very much I'm not that good third is better than me in English I'm still practicing a lotTrying to communicate to you guys. Stay healthy. You guys stay healthy too. ตอนเช่ move ตั้งกล้องยังไงให้ถ่ายทันนะครับเอาจริงๆผมว่าในคอนเสิร์ตตอนถ่ายมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่พวกผมนะคือด้วยความที่แสงมันจำกัดและแสงมันมาเป็นช่วงๆนะมันไม่สามารถกำหนดได้ว่าแสงมันจะมาตอนไหนนะครับสปีคเตอร์ก็เลยยากนิดนึงนะฮะ What camera's pocket size earlier? It's this one, but I cannot show you guys the brand though. It's this one.I was covering the brand. It's really good. It's small too, and the lens is really good. Second album, we are working on it. No worry, guys. We will do everything for you guys, and we will try our best to make it good. It will be good. I hope you guys like it.ชอบหมวกพี่เช่ยังเลยค่ะขอบคุณครับมีถ้าจะให้ผิดอันนี้มีทวายไลท์คนหนึ่งซื้อมาให้ตอน
เอ้ยตอนนั้นไม่ใช่ทวายตอนเป็นไนท์นี่มีไนท์คนหนึ่งซื้อให้ตอนดันไปนายนะครับผมPortrait versus landscape. Oh, a hard one. I actually don't like to take portrait. I don't have any 50mm lens. I only use, 35 to take a picture of people, but it's actually street photography. I'm still practicing it. Captain is actually pretty good. เมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์คนถามว่าผมอยากเห็นผมเล่น Valorant นะผมอยากเล่นเหมือนกันนะฮะผมไม่ได้เล่น Valorant มาประมาณ1 อาทิตย์แล้วนะผมเสียใจมากนะYou're gonna understand single word I'm saying? I'm sorry. What language you're speaking? I will try to speak your language. ทำไมถึงชอบถ่ายรูปกล้องฟิล์มครับพี่เช่เป็นคำถามที่ดีครับคือผมอะเริ่มจากการถ่าย DSLR มาก่อนก็คือการถ่ายแบบออโต้โฟกัสแล้วถ่ายออโต้โฟกัสแล้วถ่ายอะมันไม่ได้มีข้อเสียนะครับทุกการถ่ายภาพอ่ะผมว่ามันมีข้อดีหมดเพราะว่าเราได้ใช้มุมมองของเราในการแคปเจอร์รูปออกมาแต่ว่าการที่ผมใช้กล้องฟิล์มเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันผมเริ่มตอนไหนอ่ะหลายปีแล้วนะครับคือผมรู้สึกว่าการที่เราถ่ายรูปหนึ่งอ่ะผมอยากใช้เวลากับมันมากขึ้นใช้เวลากับการมองใช้เวลากับการคำนวณใช้เวลากับการต้องคิดว่ารูปนี้เราควรจะทำเท่าไหร่ดีก่อนที่มันจะออกมากดถ่ายเพราะว่ารูปหนึ่งเนี่ยฟิล์มมีแค่36รูปต่อ1ม้วนใช่ไหมที่หนึ่งที่เราถ่ายเนี่ยเราอยากใช้แค่โอกาสแค่ครั้งเดียวในการถ่ายในการที่ว่าเรามาครั้งนี้ครั้งหนึ่งเราอยากแคปเจอร์ด้วยรูปเดียวให้มันดีที่สุดนะครับผมไม่อยากแบบเดินไปถ่ายแชะ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 อย่างเงี้ยผมอยากแค่แบบถ่ายรูปเดียวมันเป็นการชาเลนจ์ตัวเองอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าเราอยากใช้โอกาสครั้งนี้ให้นานที่สุดแล้วก็ถ่ายมันได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมCan you say something in Spanish? I love it when you say Spanish. Do you have any phrases in Spanish? I will say it for you. I want to practice Spanish too. I didn't speak Spanish for a long time now. ฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่ฉันยังสนับสนุนชื่อเขาเป็นคนจีนอ่ะเราทักทายเขาอย่างเงี้ยหนีเห่าใช่ไหมขอโทษครับ I'm so sorry if I butcher your language เอ้ย gracias is gracias qué talEspanol Ooh, hello international fans. There's a lot of you guys. Hello Portuguese. Hello Peru.Hello Indonesia. Hello Philippines. Spanish lesson next time. I forgot everything already. I actually can read it, but I read it, I understand it, but I cannot, when I talk to you guys, I cannot construct a single word inside my head because I didn't practice it in a long time now.
พาไปทางนะครับเฮ้ยตายแล้วผมต้องออกไปข้างนอกนี่ว่ะโอเคครับผมโอเค guys I have to go out already because I have to go to do something I have to go to do something โอเคก็เมื่อกี้นะครับผม for international fans I saw you guys comment teach you some Thai words right I will teach you the greeting words or bye bye words it's สวัสดีครับ if you are a guy and สวัสดีค่ะ if you are a girl okay right I will go now see you next time take care stay hydrated แล้วก็สำหรับคนไทยทุกคนนะครับผมเจอกันครั้งหน้านะที่ผมต้องไปทำธุระต่อทำงานต่อนะครับผมที่โฟล็อกนะครับ เจอกันนะครับผมบ๊ายบายนะครับแล้วก็ take care นะครับผมดื่มน้ำเยอะด้วยนะครับออกกำลังกายนะครับทานข้าวให้ครบ5หมู่นะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมาจะ surprise live ต่อนะครับ take care guys see you